สวัสดีครับผมดีเจต้านะครับวันนี้พบกันครับกับวงดนตรีชื่อวงอะไรตลาดแซชีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจต้าด้วยนะผมสวัสดีสวัสดีไม่ใช่อันนี้แก๊กข้อมูลไม่แน่นหรอกมาสายโทษทีข้อมูลไม่แน่นวันนี้นะครับมาพร้อมกับหนึ่งโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจด้วยนะฮะเพราะว่าจะโกอินเตอร์กันแล้วด้วยครับผมนะฮะโปรเจกต์นี้นะฮะอัลบั้มนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่สับซิงเกิลนี้ที่ปล่อยซิงเกิลนี้ชื่อว่า Give It All To You ครับก็มาจากอัลบั้มถ้านับเป็นออฟฟิเชียลก็อัลบั้มที่6แล้วถัดมาจาก Rainbow ก็เป็นอัลบั้มนี้แต่ว่าวันนี้เราเอาซิงเกิลแรกมาก่อนครับจริงๆแล้วซอมแมชชีนนี่อยู่มาเอาแบบถ้าตัวเลขจริงๆนี่กี่ปีตัวเลขจริงๆปีนี้11ครับปีนี้ปีที่11ครับผมนะฮะอยู่มายาวนานนะฮะหลายคนชาวไทยก็คงคุ้นเคยในเรื่องของซาวด์ดนตรีของซอมแมชชีนดีเราเล่นเล่นดนตรีเนี่ย7ขวบ7ขวบตอนนี้พวกเราก็18อ้าวพูดตาดีโอ้โหคนที่เจริญพันธุ์ในนั้นหนวดเร็วมาก18ลงมาถึงนะลงมาถึงออกเลยนะลากเลยตอนนี้นะครับผมอ่ะตีกอง 11,000 ไม่ใช่ไม่ใช่พาก็บอกไม่ได้นิ้มบนมาเริ่มตอนมัธมหาลัยโอเคโอเคต่อเลยวันนี้กลับมานะครับซิงเกิลนี้ที่บอกว่าตั้งใจที่จะเป็นสากลทั้งอัลบั้มเลยใช่ครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่ามันเป็นปีที่11แล้วด้วยอย่างนึงแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่แล้วก็โชคดีของเราที่ได้รับโอกาสครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทางค่าย BC Hero Music ครับครับก็คือให้โอกาสเราจะเรียกว่าลองผิดลองถูกมั้งเป็นวงแรกครับแล้วเดี๋ยวมีโตมีใครตามมาอีกมีตามมาด้วยครับแต่ Slot Machine ได้รับโอกาสเป็นวงแรกก็เลยโอเคทำเต็มที่คือยังไงเพลงไทยเนี่ยเรามีแน่นอนสำหรับคนไทยไม่ต้องห่วงเพราะประเทศแม่เราแล้วก็เราต้องทำเพลงไทยแน่นอนแต่ว่าณช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พรีเซนต์10เพลงเต็มอัลบั้มสากลก่อนเพราะว่า BC Hero อย่างที่ทุกคนรู้คือขายบัตรจำหน่ายและจัดคอนเสิร์ตสากลในประเทศไทยก็เลยเราได้รับโอกาสนั้นมันเป็นเรื่องของที่เราต้องคว้าเอาไว้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่เราเปิด AAC แล้วก็เป็นช่วงที่คนไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการอะไรต่างๆผมคิดว่าวงการโยนวงการศิลปะก็ไปมาตั้งนานก็เลยเนี่ยเป็นจังหวะของเราแล้ววงการดนตรีโกอินเตอร์เราก็เขินๆเนอะเหมือนเราใช้คำว่าเราได้รับโอกาสทำงานไทยๆแบบนั้นครับผมเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีใช่เพราะเหมือนการเดินทางครั้งใหม่ละกันเราเคยอยู่ในที่นึงแล้วก็ตอนนี้เริ่มก้าวอีกทีละเริ่มก้าวไปด้วยกันอีกครั้งนึงในอีกครั้งนึงมีโจทย์ใหม่และสนุกไปด้วยกันอีกแบบที่แน่ๆคืออัลบั้มนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วปล่อยทยอยปล่อยกันก่อนใช่ครับนะฮะซิงเกิลนี้ที่ปล่อยออกมาถ้าเกิดฟังดีๆนี่ถ้าเกิดมันจะมีกลิ่นซาวฟังวงไทยอยู่นะสำเนียงไทยสำเนียงไทยแต่ว่าซาวเป็นสากลใช่ครับเราพยายามทำแบบเนี้ยกับทุกเพลงครับรอฟังกันได้เลยจะมีสำเนียงไทยๆบางเพลงจะมีสำเนียงลูกทุ่งครับบางเพลงจะมีสำเนียงหมอลำบางเพลงจะมีสำเนียงเสริงหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้คุณหลับตาแล้วคุณอาจจะเห็นภาพพระบิณฑบาตเด็กเดินไปโรงเรียนตอนเช้าหรือแม้กระทั่งงานวัดที่มีลำวงมีอะไรเงี้ยคุณจะเห็นภาพเราเนี่ยในการฟังเพลงของพวกเราเออนะเพื่อให้คือพยายามทำเพลงมาหนึ่งเลยจะให้ทะลุใจสากลแต่นำเสนอความเป็นไทยเนียนๆด้วยใช่แต่ว่าคนไทยที่ฟังเพราะเราให้ความสำคัญกับคนไทยก่อนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบเขาเรียกอะไรล้ำมีความภูมิใจมีความล้ำในซาวแบบจังเจ้าแบบเพลงเคลิ้มที่เคยคนไทยเคยได้ฟังยังมีอยู่ครบถ้วนครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนจากการอย่างพี่นะครับฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากถึงซิงเกิลแล้วก็โปรเจกต์นี้ด้วยแล้วกันครับครับผมก็พวกเรากลับมาแล้วฮะอัลบั้มที่6เป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษครับอัลบั้มแรกของ Slot Machine ครับผมตอนนี้ฟังได้ที่ facebook.com/slotmachinerock หรือว่าที่ Seed ก็ได้ครับผมมีเว็บไซต์ของวงครับ slotmachine.band ครับผมครับผมได้ครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่วงสลอตแมชชีนนะครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบเพลงนี้นะฮะอย่าลืมสนับสนุนเพลงไทยด้วยแล้วก็ขอมาที่ซีดีเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับซีเจอกัน